สำหรับการบรรยายสุดท้ายนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณวิทูลวงศ์หานกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Bionet Asia จำกัดนะครับก็สำหรับประวัติแบบย่อๆนะครับสำหรับคุณวิทูลก็คุณวิทูลก็เป็นหนึ่งในคนสำคัญนะครับในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในเมืองไทยก็คุณวิทูลจะมีประสบการณ์แล้วก็คร่ำวอดมานานในวงการของทางด้านอินดัสทรีทางด้านไบโอเทคโนโลยีนะครับเคยดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญกับหลายบริษัทนะครับรวมทั้งคุณวิทูลเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะอนุกรรมการวัคซีนแห่งชาตินะครับก็ขอเรียนเชิญคุณวิทูลนะครับวันนี้ก็จะมาบรรยายในหัวข้อมุมมองจากภาคเอกชนนะครับขอบคุณครับ เรียนอาจารย์ปิดานะครับก็ท่านผู้ทรงคุณวุฒิแขกผู้มีเกียรติผมคงใช้เวลาไม่มากนะครับต้องเรียนก่อนว่าผมคงจะพูดในแง่ของด้านอุตสาหกรรมวัคซีนนะครับว่าเราในภาคเอกชนเราจะมองยังไงแต่ว่าในส่วนที่ผมมามีส่วนลงทุนสร้างโรงงานผลิตวัคซีนในเมืองไทยเนี่ยต้องยอมละส่วนนึงก็ได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์นัทนะครับว่าสมัยที่ผมทำอยู่กับเมอริเออร์หรือปัจจุบันนี้ซานูฟี่เนี่ยประมาณปี1987อาจารย์นัทได้โทรมาบอกว่าอยากจะได้เวโรซับสเตรตเอามาทำกับเดงกีผมก็ติดต่อไปที่ซานูฟี่หรือเมอริเออร์ตอนนั้นเขาก็สนใจนะก็ได้ตั้งบอกว่ายินดีให้ซับสเตรตแต่ว่าขอเป็น first refusal ณตอนนั้นก็ด้วยความที่รู้น้อยก็ไม่คิดว่า first refusal นี่ก็คือการครอบงำนั่นเองนะฮะก็มารู้ตอนหลังแต่ก็ผ่านมา20กว่าปีนะฮะยิ่งมารู้ตอนที่มาอาหารมาได้ซื้อสิทธิบัตรของ Biotech โดยเอาตัวของอาจารย์นพพรไปทำก็ยิ่งรู้ว่าเรายิ่งรู้น้อยลงไปอีกนะครับเพราะในแง่อุตสาหกรรมเนี่ยถ้าจะถามว่าเรามองถึงวัคซีนบ้านเราเรามีการพัฒนาเรามีวิจัยกันเยอะแยะไปหมดนะแล้วผมก็มารู้ตอนหลังอีกว่ามันมีข้อประหลาดอยู่บ้านอย่างในบ้านเราก็คือฝ่ายภาคเอกชนเนี่ยจะไปแย้มเกี่ยวข้องกับทางภาครัฐในเรื่องของทุนนะฮะจะไม่มีสิทธิ์ได้เพราะมันมีกฎระเบียบอะไรเยอะแยะนะฮะโดยเฉพาะยิ่งผมพูดในหลายโอกาสเลยว่าบ้านเราเนี่ยมันมี conflict of interest เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ผลิตวัคซีนพาร์ทเนอร์งั้นถ้าใครจะไปขออะไรเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีข้อที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับอันนี้เป็นการสรุปให้ฟังว่าจากใช้ชีวิตที่คร่ำวอดกับวัคซีนตั้งแต่ปี1971ผมเชื่อในนี้หลายคนยังไม่เกิดนะฮะทำให้เรารู้ว่าการทำธุรกิจกับวัคซีนเนี่ยมันเป็น very niche product จริงๆแล้วมันมีสิ่งที่พูดกันว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหาคนที่เป็น gray hair ในวงการวัคซีนนี่น้อยนะฮะการใช้ความรู้ด้านวัคซีนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ต่อเนื่องสมัยผมอยู่ซานูฟี่ผมคิดว่าผมหนึ่งละเพราะว่าผมเป็นคนแรกที่กล้าไปบุกตลาดทางอินโดจีนนะฮะเนื่องจากว่าในการขายวัคซีนหรือการผลิตวัคซีนเนี่ยส่วนที่ง่ายที่สุดคือการขายส่วนที่ยากที่สุดคือการพัฒนานะฮะแต่ถามว่าทำไมถึงมีความคิดที่จะมาลงทุนพัฒนาในการสร้างไพลอตแพลนขึ้นมานะครับก็มันมีอย่างอันแรกก็คือแรงจูงใจในเรื่องของอาจารย์นัทว่าทำไมเราถึงทำเดงกีไม่ได้อันที่สองจากที่คุกคีในวงการวัคซีนเนี่ยคุณหมอจรวงก็ได้พูดว่ามันมีปัจจุบันนี้เนี่ยไอชิปวัคซีนหรือเขาเรียกว่าเซนวัคซีนเนี่ยวัคซีนดีที่ที่ถูกๆเนี่ยพวกมัลติเนชั่นแนลนี่ไม่ขายหรอกนะครับที่ไม่ขายเพราะว่ามันมีแวลูต่ำแล้วธุรกรรมวัคซีนปัจจุบันนี้เนี่ยมันการมีการครอบงำโดยการเมอร์จมีการซื้อนะฮะอย่างถ้าจะรู้จักสิทธิ์แรกของหลุยส์พาสเตอร์3คนแรกนะมาเชลส์เมเรียร์นะฮะทางฝรั่งเศสก็จะมีมาเชลส์เมเรียร์ทางอิตาลีก็จะมีสคราโวทางเยอรมันก็มีผมลืมชื่อไปแล้วปัจจุบันนี้ทั้งสิทธิ์ทั้ง3ท่านซึ่งออกมาตั้งสถาบันสคราโวเมเรียร์นะฮะและแม้แต่ไอ้แบริ่งหมดไปแล้วไม่มีเหลือแล้วนะฮะเพราะเนื่องจากการทำวัคซีนเนี่ยลึกแรกเนี่ยมันจะมุ่งถึงการเหมือนกับชาริตี้ราคาถูกนะแต่พอระยะหลังนี่การตื่นตัวด้านวัคซีนยุคแรกๆเป็นวัคซีนเป็นอะไรซึ่ง
บางทีในเช่นนั้นไม่อยากจะเข้าไปใกล้เข้าใกล้กำไรมันน้อยนะฮะแต่หลังจากที่เกรกโซ่สมิธคลายหรือ IT ค้นพบรีคอมบิแนนต์เฮปาติติสบีตัวแรกอันนี้เป็นการเบรกทรูของวงการวัคซีนนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีพวกคอมบิเนชันมีอะไรเข้ามาซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดในการธุรกิจวัคซีนมี2ด้านด้านหนึ่งเนี่ยคือการผลิตด้าน2คือการขายนะนี่เป็นสาเหตุสำคัญว่าทำไมเมื่อก่อนปี2000เนี่ยมีสถาบันวัคซีนอยู่ประมาณ117สถาบันเล็กๆทั้งหลายนะมาปัจจุบันนี้หมดแล้วฮะเหลือแค่เขาเรียกว่า5 star มียักษ์ใหญ่มันขึ้นมา take over แล้วก็พยายามตั้งเป็น profit unit นะซึ่งในยุคนึงก่อนที่จีนกับอินเดียจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยเราไม่สามารถหาเตตานัสมาใช้ได้มีอยู่ปีนึงซึ่งเมืองไทยผมต้องไปวิ่งช่วยหาให้นะฮะทำให้เรามาคิดว่าเอ๊ะและเทรนด์ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะคือเวลาเรามองธุรกิจตรงนี้เนี่ยผมมองไป20ปีข้างหน้านะปัจจุบันนี้เราอยู่ตรงไหน20ปีที่แล้วอยู่จุดไหนแล้วก็มองประเทศไทยสิ่งนึงที่ผมเห็นมองในประเทศไทยก็คือศักยภาพเรื่องการวิจัยนะตอนแรกผมก็เข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยคงจะมีส่วนสนับสนุนเพราะว่าเห็นให้แกรนท์คนนั้นให้แกรนท์คนนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่แกรนท์ที่ให้เนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยคือจำกัดอยู่แค่ในวงจรแคบๆเพราะนั้นตรงนี้มันจะทำให้เราเหมือนกับว่าเราไม่ได้แต่งงานข้ามเราแต่งงานกันเองมันโอกาสที่จะโตยากนะฮะการที่จะไปคอมมิตเมนต์อย่างผมทราบว่าPPP ที่ออกใหม่ก็มีข้อจำกัดเยอะแยะนะฮะทำให้เราตอนหลังเนี่ยเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางภาครัฐนะฮะเราจะทำตัวของเราเองนะครับเราก็เลยตัดสินใจหลังจากที่เรียนรู้ by mistake มาเยอะนะฮะก็มันได้ข้อสรุปที่ผมอยากจะแชร์ในวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยอันแรกคือเขาก่อนนะฮะเวลาเอกชนเขามองเนี่ยถ้าเราอย่ามองในนักการตลาดผมไม่ใช่เทคนิชเชียนแต่ผมรู้ว่าในธุรกิจวัคซีนเนี่ยผมรู้ว่าตัวอะไรที่ขายได้นะเดงกีเนี่ยเป็นตัวที่มีตลาดประมาณ 5,000 ล้านเหรียญอาจจะไปถึง 8,000 ล้านเหรียญ นะถ้าใครสามารถผลิตได้เพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุที่ซานูฟี่ยังไงก็จะดันทุลังให้ได้ว่ามาลองในเฟส3ไปลองในหลายประเทศ เพื่อมันจะได้เพราะเขาลงทุนตอนนี้ไปแล้วเกือบ 1,000 ล้านเหรียญในการสร้างโรงงานนะหมายว่าตัวนี้ก็แกมเบิลแล้วก็จะได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั้นพอมาถึงไทยเราเวลาที่ผมได้สิทธิบัตรจากไบโอเทคเนี่ยผมก็ไปลองที่บก.แต่การลองตรงนั้นทำให้คอนเฟิร์มอะไรหลายอย่างว่าเราจะต้องคิดใหม่นะผมยังไม่ละทิ้งเดงกีนะฮะผมยังทำตัวนี้อยู่นะครับคู่แข่งในตลาดที่เราจะต้องมองปัจจุบันนี้ถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยคู่แข่งในตลาดในเรามองใกล้ๆตัวในอาเซียนเนี่ยในอาเซียนซึ่งเราจะเปิดปี15นะฮะตอนนี้ผู้ผลิตในอาเซียนหลักๆเนี่ยมีอยู่2รายมีอินโดนีเซียกับเวียดนามเวียดนามนี้ได้โนว์ฮาวจากหลังม่านเหล็กทุกวันนี้เขาผลิตพอใช้นะอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างนึงที่เห็นได้ชัดว่าเวลาเราสามารถผลิตวัคซีนได้เนี่ยเราจะขายยังไงนะนั่นเป็นสาเหตุที่ Bionet เนี่ยได้ไปทำร่วมมือกับBioPharma เมื่อปี2001ปัจจุบันนี้ BioPharma ขายส่งออกประมาณ160ล้านเหรียญ นะฮะโดยภายในประเทศเนี่ยประมาณ30ล้านเหรียญเท่านั้นเอง150ล้านเหรียญประมาณ130ล้านเหรียญในการส่งออกแล้วไบโอเน็ตขายให้เขาเนี่ย60ล้านเหรียญคือครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเราอาศัยจุดตรงนั้นแหละครับว่าแล้วมาดูอีกอันคือจีนนี่เพิ่งจะได้ pre-qualify โดย NCL ก็ได้ไปหน่วยตรวจสอบก็ได้ไป FDA ได้ไปนะผมคิดว่าเขาคงจะมีวัคซีนที่จะเริ่มมีปริควอลิฟายออกมาสู่ตลาดมากขึ้นตัวหนึ่งที่ได้แล้วก็คือ JE นะอินเดียนี่มีผู้ผลิตอยู่ 6-7 รายนะครับส่วนใหญ่จะแข่งกันในเรื่องของตัวเป็นเขาเรียกเซนวัคซีนคือ DTP นะครับตับอักเสบ B ตอนนี้ถือว่าเทคโนโลยีมันแอบโซลูทแล้วมันถูกมากนะฮะมันถากว่าถ้าเราจะดูในคู่แข่งตลาดถ้าไทยเราจะลงเนี่ยเราจะดูตรงไหนผมก็ดูว่ามันมีช่องว่างไหมที่เราเข้าไปได้นั่นคือสาเหตุที่เราในโปรเจกต์ทั้งหมดที่เราเริ่มจากเราเริ่มพัฒนาฮิปเทคโนโลยีเนี่ยเราไปลงทุนที่เซาท์แอฟริกา
นะฮะตอนหลังก็เรา transfer เทคโนโลยีนี้ให้กับ Bell Pharma เพราะว่ามาดูในบ้านเราแล้วมันยังไม่มีความพร้อมในการผลิตเรายังอ่อนตรงนี้มากนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันมีอะไรที่เราต้องคิดปรับปรุงนะครับมูลค่าของการตลาดก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราจะต้องวางตัวเราว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วพอเราดูเขาแล้วเราก็ต้องมาดูเรานะฮะแล้วว่ามีเรามีอะไรที่อยู่ในมือบ้างนะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราบายเน็ตมองเอ๊ะฮิปเป็นยังไงฮิปเทคโนโลยีปัจจุบันนี่ในทั่วโลกเนี่ยยิวหลังจากคอนจูเกตแล้วประมาณ 14% ถ้าเราสามารถพัฒนาได้ถึง 30% นี่เราเท่าตัวเลยนะนั่นคือสิ่งที่เราได้พัฒนาไปที่เซาท์แอฟริกาแล้วเราก็สำเร็จนะตัวนี้เราเป็นฮิปเทคโนโลยีในนี้ตอนนี้ถือว่าดีที่สุดในโลกนะครับความคุ้มทุนจะต้องถูกด้วยนะครับแล้วก็อันสำคัญที่เราจะต้องมองคือบุคลากรสิ่งที่ผมได้ลงทุนพัฒนาและสร้างโรงงานวัคซีนในเมืองไทยเมื่อปี2007สิ่งหนึ่งที่หนักที่สุดก็คือบุคลากรเรามีแต่ PhD หลายตำแหน่งแม้ไปจบจากนอกได้จบในนี้ไม่มีความรู้ในเรื่องวัคซีนเพราะเนื่องจากบ้านเราไม่เคยมีมาก่อนนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราประสบพบมานะครับทุนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพราะว่าเวลาเราไปขอทุนกับแบงก์แบงก์ก็จะถามนะว่าโปรเจกต์คุณเนี่ยกี่ปีคุณจะได้ผลิตได้พอเราบอก10ปี15ปีก็บอกงั้นไว้มาวันหลังแล้วกันเพราะแบงก์ก็จะมองว่าถ้าลงทุนปีนี้ปีหน้าคุณได้อะไรธุรกิจในเรื่องวัคซีนมันต้องอย่างที่คุณหมอจรุงได้ว่ามันบางครั้ง20ปี30ปีก็มีอย่างเดงกีเนี่ยถ้าผมจำได้อาจารย์นัทผมเจออาจารย์เมื่อปี1987จนถึงป่านนี้นะยังไม่ไปไหนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงสำคัญอีกอันนึงคือช่องทางจำหน่ายนะครับมีบริษัทหลายบริษัทที่ไม่สามารถหาช่องทางจำหน่ายได้ยกเว้นพวกมัลติเนชั่นแนลซึ่งเขาจะมีสาขาของเขาอยู่ในแต่ละประเทศสิ่งที่เขาขายง่ายมากคือได้วัคซีนก็ไปบอกสาขาเขาตั้ง1หรือ2คนขึ้นมาแล้วก็ดันทุนหลายขาเช่นเดียวกับมอริเออร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยโดนเทคโอเวอร์โดนลมแรงผมเริ่มทำงานกับบริษัทเมเบเกอร์หรือลมแรงในตอนนั้นนะก็เริ่มตั้งแต่วัคซีนขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นในตรงกระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอกชนเรามองแล้วผมก็เชื่อว่าบริษัทที่เป็นหน่วยงานของรัฐะที่มันทำด้านวัคซีนส่วนใหญ่นะครับจะมีจุดด้อยตรงจุดช่องทางการขายทำให้ไม่สามารถที่จะอ่องส่งเอาพุทธนี่ออกไปได้นะฮะแล้วเวลามองวัคซีนเนี่ยเราจะมองถึงอะไรครับเป็นหลักเราจะมองถึงbirth rate เป็นหลักถ้าเบอร์เรทมันต่ำเนี่ยทำไม่ได้เพราะวัคซีนส่วนใหญ่ใช้กับเด็กนะฮะเพราะนั้นถ้าจะคิดถึงการผลิตวัคซีนตอนที่ไบเน็ตเราคิดเนี่ยเราคิดถึงเรามองถึงเอเชียนะครับคือประมาณ 3,000 ล้านคนเรารู้ว่าในเอเชียนี่มีใครที่เก่งอินเดียเนี่ย R&D อ่อนมากไม่งั้นเขาคงมาซื้อเซต2จากไม่ดนไปนะฮะผมไปทำกับจีนก็อ่อน R&Dนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มมีลูกค้า2รายแล้วตอนนี้ Barnett Provil Technology เราขายเทคโนโลยี AP ให้กับจีนเรากำลังติดต่อขายจานึงให้กับอินเดียแล้วเรากำลังบังอาจจะขายถึงในยุโรปเพราะตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือ Acellular Pertussis เนี่ยมันเป็น Recombinant ที่ถือว่าดีที่สุดในปัจจุบันที่มีอยู่จะเอา2 Component แล้วก็มีจะเอา3 Component แล้วก็มีจะเอา5 Component แล้วก็มีนะเร็วๆนี้ก็ได้เอาเทคโนโลยีเอาเอ็นจีนนี้ไปให้ร่วมมือกับบริษัทในฝรั่งเศสบริษัทฝรั่งเศสนี่มีความรู้ในเรื่องของนาโนเทคคือเอาไปทำแพดเขาเอาตีเยนหนึ่งนี้ไปใส่ในแพดแล้วก็แปะนะปรากฏว่ามันผลดีนะฮะมันจะเป็นแนวหนึ่งของ delivery system ซึ่งต่อไปจะมีวัคซีนชนิดแปะนะฮะแล้วก็ AP เนี่ยไอโกรนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีปัญหามากในอเมริกาตอนนี้เขากะจะเอาตัวนี้ไปและทำ clinical trial และขายในยุโรปเพราะอย่างว่ามีเมื่อกี้คุณหมอจะลงพูดถึง tiering price นะฮะคุณจะขายในอเมริกา2เหรียญนั้นมาขายนี่1 2บาทไม่ได้มันจะมีปัญหาก็จะใช้วิธีว่าเราจะแยกนะฮะคือจะแยกการผลิตในยุโรปขายราคานึงผลิตในแถบนี้ก็ขายราคานึงนั่นคือเป็นกลยุทธ์ของทำการตลาดนะฮะผมได้เรียนไปแล้วว่าการผลิตวัคซีนในเมืองไทยเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยหน่วยงานของภาครัฐช่วยเพราะว่าการผลิตวัคซีนมันจะยุ่งอะไรครับมันต้องไม่สามารถทำเองตรวจสอบเองไ
นะเราจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่ดีกระบวนการควบคุมที่ดีซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เราสร้างเองไม่ได้สัตว์ทดลองตอนที่ผมทำเซตแรกของ Biotech Dengue ผมก็ไปถึงบก.พวกมันไม่สามารถหา GLP หรือที่เป็น ALAC ในเมืองไทยได้นะงั้นถ้าการพรีวัคซีนถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเนี่ยมันเป็น capacity build up ไม่ได้นะจะมาบอกว่าคุณผลิตวัคซีนเมืองไทยเนี่ยราคาคุณจะถูกกว่ามั้ยไม่ได้ครับเรามองตรงนั้นไม่ได้เพราะการผลิตวัคซีนมันสร้าง capacity ขึ้นมาทั้งหมดเลยถ้าไม่มี output ในการผลิตนะฮะบ้านเราก็จะทำวิจัยไปอย่างนี้แหละครับมันอยู่ตรงนี้แล้วครับไม่ไปไหนฮะเพราะไม่สามารถที่จะ upscale ขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมได้นะครับส่วนหนึ่งซึ่งมีที่ผมได้แย้งไปหลายครั้งไม่ว่าใครจะทำรถแบบเนี่ยผมบอกขอให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรเอ่ยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอ่ยนะกระทรวงสาธารณสุขเอ่ยนั่งและก็เซตนโยบายขึ้นมาว่าจะออกโอบอุ้มหรือก็ช่วยเหลือพัฒนาอุตสาหกรรมตรงนี้ได้ไงธุรกิจวัคซีนไม่เป็นธุรกิจที่นายกนายขอมาผลิตได้ฮะมันต้องเป็นกระบวนการต้องใช้โน้ตฮาวต้องมีความรู้ลึกๆนะฮะเวลาเรามองเนี่ยแบรนด์เนี่ยเรามองยังไงเราเป็นบริษัทมาร์เก็ตติ้งเราเก่งมาร์เก็ตติ้งเราจะมองย้อนกลับเรามองย้อนสอนว่าตลาดต้องการอะไรแล้วมาผลิตอะไรนะฮะอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะคุยให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเวลาถ้าจะถามมองเอกชนผมไม่ได้มองเด้งกี่ผมมองภาพรวมนะฮะผมมองภาพรวมว่าเอ๊ะเราจะทำไงที่จะเอาไอ้สิ่งที่บ้านเรามีเนี่ยหรือแจ้งอย่างรัฐบาลอาจจะไม่มีปัญหาในการวิจัยนะครับเพราะวิจัยจบก็ไม่ต้องเจ๊งก็ของบใหม่มาได้เพราะงบที่เป็นการงบที่เป็น capacity build up ผมไม่ได้หนีนะฮะผมพูดในงานบวกขอให้มีงานวิจัยตรงนี้อยู่แต่ขออย่าให้มันมีการ translation จริงๆคือไป work กับใครจริงๆนะฮะผมไปคุยกับให้ดอนเมื่อ6เดือนที่แล้วผมอยากไปใช้ pilot plan เพราะว่าเรามีฮาร์ดแวร์ตรงนี้เยอะมากแต่ปัญหาคือฮาร์ดแวร์พวกนี้ถ้าไม่มีโปรเจกต์มันไม่ได้เกิดมันคือกรีนฟิลด์นั่นแหละครับมันไม่ได้ก่ออะไรขึ้นมาเลยนะฮะก็อยากจะเด็กมีโอกาสพูดหลายครั้งว่าถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบคือหน่วยงานอย่าง NVI สถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยผมก็อาศัยคุณหมอจรุงนะครับพึ่งแกมากเลยอยากจะให้ NVI เนี่ยสู้ตรงนี้เพราะว่าสิ่งนี้ที่ยังไม่เกิดในเมืองไทยแต่ถ้าเราไม่คิดนอกกรอบมันก็เกิดไม่ได้นะฮะทุนระยะยาวของธนาคารบ้านเราไม่มีเวนเจอร์แคปิตอลถ้าเราไม่มีเวนเจอร์หรือไม่มีส่วนที่สำรองทุนเนี่ยมันเกิดไม่ได้อุตสาหกรรมตรงนี้นะผมก็อยากให้เห็นว่าเราเนี่ยฝ่าฟันยังไงนะครับเราลงทุนสร้างโรงงานปี09ปี10เตรียมผลิตปี11น้ำมาเลยครับหมดเลยนะไอ้เสียหายเรื่องเงินเนี่ยประกันจ่ายตอนนั้นประกันยังไม่รู้เรื่องน้ำท่วมตอนนี้ประกันไม่มีแล้วครับน้ำท่วมให้100,000 บาทเองนะครับแค่นั้นเองตอนนั้นผมได้มา180 ล้านแต่ใช้ไปทั้งหมด300 ล้านนะครับมีหลายคนคุณหมอสุวิทย์ยังบอกผมว่าเขาบอกคุณเจ๊งไปแล้วลงทุน300 ล้านก็เกือบแล้วครับนะฮะเกือบอันนี้เป็นภาพที่น้ำท่วมนะฮะอันนี้เป็นอันที่เรายกขึ้นมานะครับเรามาลือเราคิดว่ามันน่าจะสู้กันใหม่ได้นะครับผมไม่ทราบว่ากดตรงไหนโอเคเนี่ยเป็นนิดเดียวยกขึ้นมาแล้วเรายังสร้างซัพพอร์ตให้มันดีขึ้นนะฮะตัวนี้ก็มองอีกด้านหนึ่งเราลงทุนสร้าง QC Quality Control นะครับแล้วก็ตอนนี้ผลการทดลองที่เรามีโปรเจกต์อยู่ทั้งหมดตอนนี้12ตัวนะครับเริ่มมีทั้งชิคุนกุนย่า JE มีทั้ง Carrier Protein นะครับมี DNT Halal นะเพราะว่าถ้า DNT ที่ธรรมดาก็อย่าไปผิดมันเลยถ้าผิดต้องผิด Halal ให้ไม่เหมือนคนอื่นนะครับมีการพัฒนา HPV มี strain ของ Hepatitis B ที่พร้อมนะครับเราคิดว่าเราจะทำไงต่อนะครับอันนี้เป็น perspective ของ facility นะฮะอันนี้เป็นส่วนที่เรายกขึ้นมาปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะผลิตได้ Acerola กับแบคทีเรียอื่นนะฮะปีหนึ่งระหว่าง10 ล้านถึง100 ล้านโดสพอนะครับแล้วก็มีตัว B3 ซึ่งเป็นเดงกี้เดเวลลอปเมนต์ตอนนี้ผมต้องขอบอกว่าผมขออุบเพราะผมทำอะไรกับเดงกี้มากผมทำหลายโปรเจกต์มากนะฮ
แต่ว่าพูดไปทำไมมีมันยังก็ยังไม่มีอะไรเห็นนะครับรอให้มีเห็นอะไรเข้ามาว่ากันมีตัวเฮปาติติส B ซึ่งเป็น B5 ตรงนี้นะครับมี DET modular ซึ่งพยายามจะพยายามทำไงให้มันโตในที่ไม่มีพอซีนให้ได้ซึ่งถ้าหากว่าทำได้ตัวนี้แค่ขายสิทธิบัตรอย่างเดียวก็คุ้มทุนแล้วนะฮะมีแบคทีเรีย B9 นะอันนี้กำลังทำฟิลลิ่งไลน์เพราะว่าตัว AP เนี่ยเฟส1กำลังจะเริ่มพฤษภานี้นะฮะเฟส2คงคิดว่าประมาณปลายปีเฟส3จำเป็นต้องสร้างในสถานที่จะผลิตขายก็คือฟิลลิ่งแพลนตัวนี้ capacity ก็ประมาณปีละ6ล้านเป็น prefinishing หมดเลยนะฮะอันนี้เป็น animal house นะครับอันนี้เป็น perspective ที่มองให้เห็นนะครับอันนี้เป็น canteen แล้วก็อันนี้เป็น animal house ถ้ามองภาพจากAlbert Arville ก็เป็น protection bacteria นะครับเป็น dengue viral lab ตรงนี้เป็นนี่เป็น QA ตรงนี้เป็น filling plant ซึ่งกำลังลงมือสร้าง animal house แล้วก็เป็น mobile lab ส่วนตรงนี้รอไว้เผื่อเข้ามาให้ผลิต HIV นะกำลังเจรจาอยู่ถ้าเข้ามาเราก็จะลงตรงนี้ให้แต่ถ้าเงินไม่มาเราไม่เอานะครับบอกชัดเจนถามว่า know how เราทำได้ไหมแค่ critical lot เราทำได้นะครับเรามีความสามารถทำได้ก็อันนี้อัปเดตว่ากำลังขึ้นโครงอยู่เป็นฟิลลิ่งพลานนะฮะเป็นอันนี้มันเฮาส์อันนี้เป็นฟิลลิ่งพลานอันนี้เป็นอันนี้มันเฮาส์ซึ่งถือว่าเราลงไปแล้วตอนนี้ประมาณ 2,000 ล้านนะครับก็ถามว่าเราเอ็กซ์เพคอะไรตรงนี้สิ่งที่มองเห็นได้ชัดก็คือตอนนี้เทคโนโลยี AP เนี่ยมีคนมาติดต่อแล้วไม่ต่างกว่า6บริษัทรวมทั้งยุโรปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงอะไรครับในยุโรปเราพูดถึง A เฮกซานะเอซูลาปาทาซิตดิปทีเรียเทตานัสเฮปาติติสแล้วก็ IPV ครับ IPV นี่จะมีบทบาทเพราะว่าของเราเพิ่งได้เซอร์ติฟิเคทเราเป็นโปลิโอฟรีแล้วทางอินโดนีเซียซึ่งผลิตโปลิโอได้ก็เตรียมใช้1 IPV แล้วก็2 BioPV นะครับซึ่งต่อไปคิดว่าบ้านเราก็คงจะต้องคล้อยตามนิทาว่าโปลิโอมันอิราดิเคทได้อินเดียปัจจุบันนี่เป็นผู้ใช้ OPV มากที่สุดปีนึงประมาณ 1,000 ล้านโดสนะยิ่ง 2-3 ปีนี้เขาโหลดดิ้งโดสเขาต้องการให้มันอิราดิเคทจริงๆนะครับในบางเคสที่เกิดในปากีสถานก็เนื่องจากสงครามนะในซีเรียก็เนื่องจากสงครามตัวเคียว OPV บ้านเราก็คงวันนึงคงต้องกลับมาใช้ IPV นะบาเน็ตแล้วก็เวิร์คกับ IPV อยู่นะแล้วเวิร์คเดงกีเราเวิร์ก IPV แต่เราค่อยๆทำเพราะเนื่องจากทุนที่ได้เนี่ยเราอาศัยทุนจากกำไรที่ส่งออกแล้วก็กู้แบงก์มาลงทุนนะฮะแต่คิดว่าเมื่อไหร่ถ้าเราสามารถขายเทคโนโลยีของ AP ให้กับ4บริษัท4ประเทศได้ก็ช่วงนี้คิดว่าจะมีเงินเข้ามาแล้วก็มารีอินเวสต์ต่อนะครับสิ่งที่ผมอยากทำผมก็อยากจะเห็นเมืองไทยเราเป็นแหล่งผลิตวัคซีนถึงจะไม่ส่งออกทั่วโลกแต่เราสามารถส่งออกโดยใช้วิธีเป็นพาร์ทเนอร์ได้นะฮะการที่จะไปแข่งกับยักษ์ใหญ่มีโอกาสทุบทีเดียวแล้วก็ตายเลยแต่ถ้าเราไปจอยกับเขาเราไปสับสนเสี่ยวนี่เขาไม่มีนะฮะเพื่อง่ายเราสามารถจ้างผลิตเขามีจุดอ่อนในตลาดเราก็รับซื้อมาขายต่อนะฮะอันนี้เป็นกลยุทธ์นึงที่ทำให้บริษัทโตได้แล้วถ้าฟันดิ้งมันมีคนเราถ้าผมเชื่อว่าถ้ามันประสบการณ์มันเริ่ม919ได้มันก็ไปที่2ได้นะถ้าเราสามารถพัฒนา AP จากโครงสร้างที่สร้างภายในประเทศตัวนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลแผนกคณะวิทยาศาสตร์นะครับโดยต้องขอบคุณอาจารย์อมเรศที่ได้ให้โอกาสแล้วเข้าไปจอยแล้วก็เซตทีมขึ้นมานะฮะเด็กคนที่ผ่าตัดยีนของตัวบริชลาปัทสิทธิ์เนี่ยเด็กแค่จบเป็นกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่นะและเด็กเทคโนโลยีตรงนี้สามารถที่มาใช้ตัดต่อยีนอะไรได้ทั้งหมดนะไม่ยากครับเพียงแต่ว่าทำแล้วเนี่ยมันมีเอาท์พุตออกไหมแต่ทำแล้วเอาท์พุตมันไม่ออกมันก็มาโชว์กันอย่างนี้แหละครับกรณี Data มันก็ไม่ไปไหนผมที่อยากในฐานะเอกชนผมพยายามที่จะร้องเรียนผมร้องเรียนจนหมอจรุงแกไม่ชอบหน้าผมเท่าไหร่แล้วนะฮะเพราะว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องเห็นจะจริงครับมันเป็นเรื่องของ Security แต่ผมบอกคุณหมอได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะว่าวัคซีนราคาถูกมีเยอะฮะตอนนี้อินเดียเอง Biological E นะฮะบริเวณ E เนี่ยสามารถผิดเพนเทเวลันซัพพลายได้ทั่วโลกนะฮะในราคาประมาณ 1.6 เหรียญ
ะครับจะเป็นคู่แข่งของซีรัมซีรัมเองพยายามหนีเคยแข่งในยูนิเซฟตอนนี้ก็พยายามหา private market ขายนะฮะในจีน CMBG กรุ๊ปนี่ใหญ่มากนะการที่จีนได้ ratio pre-Q เป็นการติดปีกให้เสือนะยังไม่เกิน5ปีวัคซีนของจีนจะมาเยอะแต่เราอยู่โรงการพวกนี้เรารู้ว่าจีนกับอินเดียยังอ่อนในเรื่องR&Dเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เมืองไทยเนี่ยพัฒนาR&Dมากๆอาจจะกลายเป็นไบโอเทคคันทรีก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นวัคซีนคันทรีแค่เป็นไบโอเทคคันทรีนี่ก็เหลือเฟือครับมันจะสร้างความเจริญให้กับบุคลากรในประเทศและก็สร้างในเรื่องของ capacity build up นะอย่างผมถามปัจจุบันเนี่ยผมจะผลิตวัคซีนมา6ตัวแล้วผมขอล็อต release เนี่ยเมืองไทยช่วยผมได้ไหมเป็นคำตอบที่ไม่มีคำถามที่ไม่มีคำตอบเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องอัพสเกลขึ้นมาแม้กระทั่งอัซิลราบัทาสิตผมต้องเจรจากับ NCL เพื่อจะสร้าง National Reference Antigen ขึ้นมาเพราะมันไม่มีในโลกนะมันกินหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นฟิลที่น่าสนใจมากนะครับแม้การเทส JE ทุกวันนี้เนี่ยการที่เราจะส่งชัวเชื้อข้ามประเทศมันก็มีกฎเรื่องของเชื้อโรคเข้ามาเยอะแยะไปหมดครับผมต้องพูดกับคุณหมอจรุงแกเพี้ยวผมพูดเล่นว่าถ้าผมรู้อย่างนี้แต่แรกผมไม่ทำแล้วนะเพราะแก้การทำเฟสแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าบ้านเรามีการทำเฟสหนึ่งนี่ก็จริงไม่มีครับมันมีแค่เฟสสองเฟสสามถ้าจะทำเฟสหนึ่งได้มันต้องเตรียมในการเขียน CMC นะฮะการเขียนโปรโตคอลการหาคนแล้วมันมี108นั่นเป็นเสร็จจำเป็นที่แบลเน็ตตอนนี้เรามีพนักงานต่างประเทศด้วยร่วมงานอยู่ประมาณ8คนนะมีอิตาลี2คนแคนาเดียนคนหนึ่งออสเตรเลียนคนหนึ่งอินเดีย4นะฮะผมก็ลงทุนในกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อจะมาสอนนักวิทยาศาสตร์ไทยนะเพราะถ้าเรา1ได้2 3ก็จะตามมาเองนะก็อยากจะช่วยขอแชร์ขอประชาสัมพันธ์บริษัทเป็นตัวนะฮะคงเวลาพอดีครับขอบคุณมากครับครับก็ขอขอบคุณคุณวิทูลมากนะครับก็มีคำถามสำหรับคุณวิทูลพอใจ human resource ไหมฮะเรามี wish list สำหรับ human resource ไหมถามว่าพอใจไหมนะฮะไม่พอใจนะครับถามว่าเคยคุยกันเรื่องว่าจะเอาไป resource เหล่านี้ไปพัฒนาได้ไหมไปสอนเขาได้ไหมปัญหาก็คือว่ามันมีบริษัทเดียวเนี่ยสอนมาแล้วจะเอาส่งเข้าไปไหนนะเพราะเราไม่มีโครงสร้างของบริษัทที่ชัดเจนอย่างตอนนี้เนี่ยผมต้องการ pharmacy ที่เป็น QA ผมหาไม่มีครับเพราะต้องการฟาร์มาซิสต์ที่เป็นโปรดักชันรู้เรื่องของวัคซีนไม่มีมีแต่โปรดักชันสลายอินเจคเตเบิลซึ่งสตริกของเรื่องของไฮจีนเนี่ยมันต่างกันนะแต่ถามว่าแล้วมานั่งมองดูปัญหาแล้วไม่แก้ได้ไหมก็ไม่ได้ก็เอามาสอนครับนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่เอาเข้ามาแล้วมาสอนเอามาต่อยอดตอนนี้ผมก็เชื่อว่าผมมีพนักงานคนไทยที่มีความรู้ดีพอสมควรตอนนี้ทำไงคืออยากให้อยู่กับเรากันนานๆนั่นเองกลัวพี่เดี๋ยวท่านก็จะไปทำเรียนต่อผมยังคุยเรื่องนี้กับทางมหาวิทยาลัยว่าเป็นไปได้ไหมขณะที่นักวิทยาศาสตร์ของผมปริญญาโทเนี่ยเขาอยากไปทำเอกอ่ะให้เขาไปทำเรียนแล้วก็ให้เขาคอนติเนียได้ไหมไม่ได้กฎมหาวิทยาลัยบอกกฎมันเป็นอย่างเงี้ยคุณต้องมาอยู่นะนี่คือการเสียโอกาสบุคลากรของประเทศไปผมจะฝากให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องคิดตรงนี้ด้วยครับผมมีคนเก่งๆทำ purification อยู่คนนึงทำมา6ทำมา4ปีแล้วเธอก็อยากได้ปริญญาเอกเธอก็ไปขอเรียนต่อไม่ให้โดนไม่ได้ไปไหนแล้วครับต่อไม่ให้โดนได้ล่ะผมบอกไปเจรจาได้ไหมขอทำเอกที่ไม่ให้โดนเนี่ยแหละแต่ขอเวลาทำงานให้ผมสักอาทิตย์นึง4วันบอกไม่ได้ทางนายบอกว่าจะต้องอยู่อาทิตย์ที่นู่น4วันก็เลยต้องปล่อยเธอไปแล้วผมก็ต้องมานั่งสร้างใหม่นี่คือปัญหาเรื่องบุคลากรผมก็เชื่อว่าฟลูแพลนขององค์การเภสัชกรรมก็เจอปัญหาเหมือนกันจอยเมนเจอร์ของเมอริเออร์ก็เหมือนกันครับทุกวันนี้ถึงได้ทำแต่ฟีลลิ่งเพราะถ้าเขาจะลงจากอัพสตรีมเนี่ยเขาก็ต้องทุกกระบวนการเหมือนกันหมดนี่คือปัญหาที่เราเจอครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอขอบคุณคุณวิทูลนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ปิดามอบของที่ระลึกครับ
ครับก็กำลังใจครับก็ในการนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับที่ได้มาให้ความรู้ในบ่ายนี้นะครับก็เท่านี้นะครับ